ข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวด่วนเพื่อนๆสวัสดีครับมาพอดีฟังข่าวเลยข่าวที่เด็กๆชอบข่าวอะไรเหรอครับก็ข่าวเรื่องอย่าบอกนะว่าเป็นเรื่องสวนสนุกใหม่ที่กำลังจะเปิดเดือนหน้าใช่เลยค่ะหนุ่มนิ่มอยากไปจังเลยว่องไวก็อยากไปเขาบอกว่ามีเครื่องเล่นที่มีที่นี่ที่เดียวสร้างเพื่อเปิดตัวสวนสนุกโดยเฉพาะแล้วก็ทำเพื่อเด็กๆเล็กๆน่ารักอย่างพวกเราด้วยอยากรู้จังว่าคืออะไรอ๋อถ้าเรื่องเครื่องเล่นใหม่ก็ตัวจิ๋วตะลุยเขาวงกตลึกลับไงไม่ต้องตื่นเต้นแหลมคอมรู้ได้ไงอ่ะสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและปากกาวิเศษพี่เอมจะชวนน้องๆมาวาดรูปกันค่ะแต่จะเป็นรูปอะไรพี่เอมจะยังไม่บอกให้น้องๆคอยดูคอยสังเกตและคอยเดาวันหนึ่งคุณยายได้เมล็ดวิเศษมา1เมล็ดโดยที่คุณยายไม่รู้ว่ามันเป็นเมล็ดอะไรแต่คุณยายก็ลองเอามาปลูกดูแลรดน้ำทุกวันจนวันหนึ่งก็มีใบไม้งอกออกมาจากเมล็ดสองใบแปลกมากเลยค่ะจากเมล็ดเดียวกันแต่ใบกลับต่างกันใบหนึ่งใบใหญ่อีกใบหนึ่งใบเล็กแล้วลายก็ต่างกันด้วยนะคะใบใหญ่จะมีลายทางส่วนใบเล็กมีลายจุดพอคุณยายดูแลไปเรื่อยวันหนึ่งรากก็งอกค่ะรากงอกออกมาจากเมล็ด1เส้น2เส้นออกมาจากใบใหญ่1เส้น2เส้น3เส้น4เส้นแล้วรากก็งอกออกมาจากใบเล็ก1เส้น2เส้นเป็นเมล็ดวิเศษที่แปลกจริงๆแต่ไม่ว่าจะแปลกยังไงคุณยายก็ยังคงดูแลต่อไปโดยแอบลุ้นในใจว่าโตขึ้นหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะอยากได้เมล็ดวิเศษมาลองปลูกบ้างจังเลยค่ะคงจะล้นหน้าดูอุ้ยเมล็ดวิเศษของคุณยายกลายเป็นอะไรไปแล้วล่ะเนี่ยมดระบายสีมดตามใจชอบนี่คือมดของพี่เอมแล้วมดของน้องๆล่ะคะของน้องการค่ะมดของเมษาค่ะมดของผักบุ้งค่ะมดของต้นข้าวค่ะมดของซีนุ่นครับมดของปูเป้ค่ะ1 2
11ตัวเรารึกก็อุตส่าห์ตื่นเต้นคิดว่ายังไม่มีใครรู้เรื่องสวนสนุกเปิดใหม่ที่ไหนได้แหลมคมดันรู้ก่อนแถมรู้เยอะกว่าเราอีกตั้งหากแน่นอนอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าแหลมคมต้องรู้เยอะเป็นธรรมดาหนูก็สังเกตมานานแล้วว่าพี่แหลมคมไม่ว่าจะนู่นจะนี่จะนั่นรู้หมดรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงบอกหน่อยบอกหน่อยจะทำอะไรจะคุยอะไรจะไปที่ไหนก็อ่านบ่อยถามบ่อยทำอะไรก็ต้องหาข้อมูลจะได้รู้ทำถูกวิธีคุยอะไรก็ต้องจดจำจะได้รู้ความคิดความเห็นไปที่ไหนก็ต้องคอยถามความรู้ใหม่เก็บไว้เป็นประสบการณ์จะทำอะไรจะคุยอะไรจะไปที่ไหนก็อ่านบ่อยถามบ่อยเรื่องสวนสนุกนะบังเอิญว่าวันก่อนเดินผ่านพอดีแล้วคุณอาจิงโจ้คนออกแบบรีบกระโดดไปหน่อยภาพเครื่องเล่นก็เลยกระจัดกระจายแม่งเข้าไปช่วยเก็บคุณอาจิงโจ้เลยเล่าให้ฟังอย่างนี้นี่เองใครเขาเขาทำอะไรทำอะไรทำอะไรรู้หมดใครเขาไปที่ไหนไปไหนไปไหนรู้หมดได้ยินทุกอย่างได้ยินทุกเรื่องได้ยินไปหมดอย่างกับพี่รู้ไปทุกที่รู้ไปทุกเรื่องเองค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่เด็นแดนนิทานสำนมน้องๆได้รู้จักสำนวนหูผีจมูกมดกันไปแล้วพี่นิทานก็แต่งนิทานเกี่ยวกับสำนวนนี้มาฝากน้องๆหนึ่งเรื่องด้วยค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าแผนร้ายของงูเจ้าเล่ห์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้ำปั่นเธอเป็นเด็กที่ฉลาดมากวันหนึ่งน้ำปั่นได้รับจดหมายเชิญไปงานวันเกิดของฟ้าเพื่อนรักฟ้าเพิ่งย้ายบ้านใหม่ก็เลยส่งแผนที่บ้านของเธอมาให้ด้วยหนูเจ้าเล่แอบได้ยินเข้ามันเป็นหนูที่ชอบแกล้งคนไปทั่วแต่มันไม่เคยแกล้งน้ำปั่นได้เลยครั้งนี้มันก็เลยจะแกล้งน้ำปั่นให้หลงทางพอวันเกิดของฟ้ามาถึงน้ำปั่นก็ออกเดินทางไปบ้านของฟ้าตามแผนที่เธอเดินมาเจอป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวาเอแต่ในแผนที่มันไม่ได้บอกให้เลี้ยวขวาตรงนี้นี่นาน้ำปั่นมองป้ายบอกทางชัดๆแล้วก็เห็นว่าสะกดชื่อฟ้าผิดไม่น่าจะเป็นป้ายบอกทางไปบ้านฟ้าจริงๆฟ้าคงไม่สะกดชื่อตัวเองผิดหรอกสงสัยมีใครบางคนมาแกล้งทำป้ายหลอกแน่แน่น้ำปั่นจึงเก็บป้ายไม่ให้ใครมาเจออีกแล้วเธอก็เดินตรงไปรู้เจ้าเล่ห์เห็นว่าน้ำปั่นไม่หลงกลเลยรีบแอบไปย้ายก้อนหินใหญ่เมื่อน้ำปั่นเดินทางมาถึงก้อนหินใหญ่เธอก็พูดขึ้นว่าแผนที่บอกให้แล้วค่ะตรงก้อนหินใหญ่แต่ดูเหมือนก้อนหินใหญ่จะถูกเลื่อนมานะคงมีใครบางคนแอบมาย้ายแน่ๆเราช่วยย้ายกลับตามรอยเดิมดีกว่าคนอื่นจะได้ไม่หลงทางในที่สุดน้ำปั่นก็เดินทางมาร่วมงานวันเกิดที่บ้านของฟ้าได้สำเร็จเพื่อนเพื่อนทุกคนก็เดินทางมาที่บ้านฟ้าได้ถูกเหมือนกันงานวันเกิดฟ้าสนุกมากมีเพื่อนเพื่อนมาร่วมงานกันเยอะเลยจะมีก็แต่หนูเจ้าเล่ห์ไม่สนุกด้วยเอาแต่โมโหที่น้ำปั่นรู้เท่าทันไม่ถูกหลอกง่ายๆจะ
ะทำอะไรก็ต้องคิดให้ดีสังเกตให้ดีจะได้รู้เท่าทันไม่โดนหลอกง่ายๆนะคะไว้มาฟังนิทานของพี่นิทานใหม่นะคะสวัสดีครับผมชื่อวุฒโตครับเท่าทันแปลว่าต่อยมวยเวลาเราโดนต่อยหมัดไหนแล้วก็ตั้งหลบหมัดนั้นเวลาเขาไม่รู้หมัดเขาก็จะโดนต่อยอย่างเดียวแล้วเขาก็น็อกสวัสดีครับผมชื่อเซนอนครับเท่าทันคือไปโรงเรียนให้ทันเวลาครับรู้สึกดีใจครับไปเจอเพื่อนครับเจอครูครับเล่นของเล่นครับสวัสดีครับผมเพนครับเท่าทันคือว่าคุณพ่อจะไปตลาดแล้วหนูก็จะไปตลาดด้วยแต่แม่ก็ไม่ให้ไปตลาดพอแม่รู้ว่าหนูจะไปซื้อของเล่นแถวตลาดสวัสดีค่ะน้องลิตเติ้ลค่ะเท่าทันก็คือฉลาดค่ะเรื่องบวกเลขค่ะ1บวก1ได้2 2บวก2ได้4 3บวก3ได้6 4บวก4ได้8เราก็ต้องฝึกค่ะฝึกบ่อยๆแต่ต้องบวกไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำได้สวัสดีครับไตรครับเท่าทันคือเราต้องรู้กีฬาครับกีฬาฟุตบอลครับมีแพ้ชนะแล้วก็อภัยครับสวัสดีครับครูหนุ่มมาแล้วมาพร้อมด้วยกีตาร์กับเด็กๆในวันนี้เรามาร้องเพลงเรามาสนุกด้วยกันคนเก่งในวันนี้คือผู้ตก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 คนต่อไปครับน้ำหนึ่งค่ะน้ำหนึ่ง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 คนต่อไปครับเมย่าค่ะเมย่าเมย่าครับคิลิน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 เรามาร้องเพลงเรามาสนุกด้วยกันตัวอักษรในวันนี้คือมอม้าเอแล้วนอกจากมอม้ามีมออะไรอีกครับมอมอมอแมงมุม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 มอมอมอมะลิ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 มอแมลงมาแร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 งมอแล้วเด็กๆทางบ้านนะครับมีมออะไรครับมอมอมอแล้วมาร้องเพลงด้วยกันใหม่บาย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 สวัสดีค่ะครูต้นข้าวค่ะวันนี้ครูจะมาอ่านให้ฟังนะคะเด็ก
จ้ำม่ำกำลังดำน้ำเล่นกันจนตัวดำคล้ำเด็กจ้ำม่ำกำลังดำน้ำเล่นกันจนตัวดำคล้ำสวัสดีทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงภารกิจซุปเปอร์ฟันน้ำนมอยู่กับพี่มีและซุปเปอร์ฟันน้ำนมคนเก่งของเรานะครับมาทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องไกด์ครับน้องไกด์เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับไกด์ชั้นอนุบาล 3/2 นะครับชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอนุบาลพุทธรักษาครับโอ้โหตอบได้เสียงดังฟังชัดเก่งมากเลยครับวันนี้ไกด์มีความรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นหรือมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับมั่นใจเยอะครับมั่นใจเยอะเลยแบบนี้แปลว่าต้องทำความเร็วได้ดีมากเลยไกด์สู้ๆนะครับครับโอเคถ้างั้นไปสนุกกับภารกิจซุปเปอร์ฟันน้ำนมกันได้เลยครับเริ่มต้นขึ้นแล้วละครับสำหรับภารกิจซุปเปอร์ฟันน้ำนมเปิดฉากวันนี้ด้วยด่านแรกของเรานั่นก็คือการหากุญแจนะครับซึ่งก็หาไม่ยากเลยแต่มันไม่ยากที่การไขประตูนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วเปิดประตูเข้าไปได้เจอกับด่านแรกของเราครับกระโดดหมุนๆโอ้โหดูการกระโดดถือว่าสวยงามเลยนะพี่มีว่ากระโดดได้ดีมากเลยครับนั่นแหละครับเก่งมากผ่านการกระโดดหมุนๆที่สวยงามไปได้แล้วก็มาเจอกับด่านไต่ตะข่ายพิชิตความสูงครับซึ่งสำหรับน้องๆซุปเปอร์ฟันน้ำนมที่เป็นผู้ชายเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาโอ้โหนี่ใช้ความแข็งแรงทั้งตัวเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ต้องเกรงหน้าท้องไว้ด้วยนะเนี่ยไม่ธรรมดาครับใช้ความมั่นใจนำทางไปได้เลยครับแล้วไกด์ก็มุดเข้าไปในท่อมุดเร็วมากๆครับโอ้โหออกไปอย่างรวดเร็วเจอกับด่านแผ่นดินเอียงแล้วก็ไม่มีปัญหาครับทำอะไรไกด์ไม่ได้สักอย่างเลยคราวนี้มาเจอด่านเลเซอร์มหาประลัยครับด่านนี้ไกด์จะต้องใจเย็นๆนะครับต้องใจเย็นๆแล้วพยายามสัมผัสกับเลเซอร์ให้น้อยที่สุดครับเพราะว่าถ้าโดนเนี่ยอาจจะโดนเลเซอร์ทำร้ายได้นะนั่นไงนั่นไงระวังใจเย็นๆใจเย็นๆโอเคผ่านมาได้แล้วคราวนี้ก็ต้องมุดไปกดปุ่มทั้ง4สีนะครับแดงส้มเขียวแล้วก็น้ำเงินครับครบทุกสีก็มายังด่านนี้ได้เลยครับนี่คือด่านกลิ้งดูดฝุ่นไกด์จะต้องสวมชุดอันนี้ครับสวมเลยครับหยิบขึ้นมาสวมเลยสวมชุดเป็นชุดแบบยางลบก้นดินสอนี่แหละครับเอาหัวมุดเข้าไปเลยครับเอาหัวกับแขนมุดเข้าไปครับแล้วก็เอาแขนออกมา2รู2ข้างครับนี่โอเคแล้วก็ให้หน้าโผล่มาตรงกลางโอเคนะตรงนี้คือตีนตุ๊กแกบริเวณที่จะใช้ดูดฝุ่นนะไกด์กลิ้งไปให้ดูดฝุ่นให้ได้เยอะที่สุดนะครับเอาเลยครับถ้าพร้อมลุยได้เลยครับกลิ้งให้แม่นๆครับอ้าวฝุ่นอยู่ไหนฝุ่นอยู่ไหนฝุ่นหายไปไหนนะกลิ้งให้โดนกลิ้งให้โดนขึ้นไปอีกนิดนึงขึ้นไปอีกนิดนึงกลิ้งให้โดนหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละกระเถิดแล้วก็กลิ้งไหนไหนโอเคเอาละเยี่ยมเลยลองลุกขึ้นมาดูได้เลยครับอ้าวหมุนโชว์เพื่อนๆหน่อยหมุนโชว์เพื่อนๆหน่อยนี่ได้ฝุ่นมาเพียบเลยนะครับผ่านแล้วถอดชุดออกเลยครับโอเคไปยังด่านต่อไปได้เลยครับนั่นก็คือบ้านลมครับไกด์พุ่งทะยานขึ้นไปบนบ้านลมแบบไม่มีปัญหาครับแล้วก็สไลด์ตัวลงมาสู่บ่อรุ้งว่ายผ่านบ่อรุ้งก้าวข้ามบ่อรุ้งมาแล้วก็สั่นระฆังจบเกมเรียบร้อยเอาล่ะภารกิจเสร็จสิ้นแล้วล่ะครับเด็กๆเรามาพูดคุยกับซุปเปอร์ฟันน้ำนมกันหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับไกด์รู้สึกว่าสนุกและตอนที่ไม่ได้เก็บฝุ่นและตอนที่ไม่ได้เปลี่ยนนั้นพอมาเจอจริงๆก็สนุกครับอ๋อสรุปก็คือสนุกนี่แหละใช่ไหมพี่มีก็มึนๆงงๆเหมือนกันนะครับสรุปไปสรุปมาก็คือพอลองมาเล่นจริงๆก็สนุกกว่าที่คิดใช่ไหมครับครับแล้วในบรรดาด่านทั้งหมดที่ไกด์เล่นเนี่ยไกด์ชอบด่านไหนมากที่สุดครับหนูน่าจะชอบด่านตะข่าย
อ๋อไต่ตะข่ายพิชิตความสูงใช่ไหมครับเพราะว่ามันท้าทายเราแล้วเราก็ทำได้ดีมากด้วยโอเคขอบคุณไกด์มากนะครับที่วันนี้มาร่วมสนุกกับพี่มีในช่วงซุปเปอร์ฟันน้ำนมเอาไว้ถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวมาเล่นกันอีกนะครับวันนี้หมดเวลาของพี่มีและน้องไกด์แล้วล่ะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับเด็กๆบ๊ายบายข้างในเขาวงกตจะสร้างให้ทุกอย่างใหญ่ไปหมดเหมือนกับพวกเราน่ะโดนย่อส่วนว้าวอย่างเช่นดอกไม้ก็ขนาดยักษ์ใหญ่กว่าตัวเราอู้แล้วระหว่างเราหาทางออกในเขาวงกตก็จะมีสัตว์ประหลาดยักษ์มาก่อกวนให้เราวิ่งหนีอย่างหนอนยักษ์มดยักษ์แมงมุมยักษ์โอ้อยากให้เปิดพรุ่งนี้แล้วกระต่ายอยากเล่นอยากเล่นนิ่มๆก็อยากเล่นอยากเล่นเพื่อนๆทำใจไว้เลยคุณอาจิงโจ้บอกข่าววงในเราว่าว่าอะไรว่าพรุ่งนี้จะเปิดรอบพิเศษสำหรับ VIP เราได้ตั๋วมา3ใบพอดีเย้สุดยอดไปเลยรักแหลมคมที่สุดเลยไปเที่ยว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 เพื่อนๆคะนุ่มนิ่มดีใจมากเลยไว้นุ่มนิ่มจะเที่ยวเผื่อนะคะกระต่ายจะเล่นเผื่อเพื่อนๆทุกคนด้วยตอนนี้พวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเที่ยว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